สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเส้นหมี่ขาวน้ำใสนะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนี่ตั้งน้ำร้อนนะครับมีเส้นหมี่ขาวน้ำแช่น้ำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะรวบนะครับผมมีผักนะครับผมมีผักบุ้งนะครับกระหล่ำปีดอกกระหล่ำแล้วก็ผักกาดขาวนะครับผมเนาะใส่รวมกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อนะครับผมนะเครื่องก็จะมีต้นหอมซอยนะครับผมมีตั้งใจนะครับผมนะมีกระเทียมเจียวเนาะซอสปรุงรสนะครับน้ำปลาพริกไทยป่นนะครับผมนะแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยวสุดเด็ดลูกนะครับแบบเป็นคนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมนะรอน้ำเดือดสักครู่นะครับผมนะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับมื้อเที่ยงนะครับผมนะจะทำก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนะครับวันนี้ก็ทำงานอยู่นะครับผมนะอวกเส้นหมี่นะครับผมนะเป็นเส้นกับผักเรียบร้อยแล้วนะผมเนาะจะเบาไฟลงเล็กน้อยนะครับผมจะใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับเล็กน้อยนะผมนะรอน้ำเดือดก่อนนะครับผมเราจะมาปรุงเส้นก่อนนะครับผมที่ใส่ซอสปรุงรสนะครับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับผมเนาะจะใส่ด้วยน้ำมันเตรียมเจียวนะครับผมนะคลุกเข้าด้วยกันน้อยนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะหอมหอมเลยนะครับเตรียมเจียวนะครับผมตัวเส้นเราสัดจัดเรียบร้อยนะครับผมนะจะรอน้ำซุปนะครับเราจะปรุงด้วยตั้งใจนะครับผมครับใส่ไปเลยนะครับผมตอนนี้เราเตรียมเส้นกับเครื่องเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับใส่ตั้งใจด้วยหอมนะครับปรุงด้วยซอสเนาะนะครับแล้วก็
ใส่พริกไทยป่นนะครับเมื่อกี้นะครับผมนะซุปด้วยพริกไทยป่นนะครับผมน้ำปลานิดหน่อยนะครับผมปรุงรสประมาณครึ่งช้อนนะครับผมใช้น้ำลวกเส้นกับลวกผักนะครับทำน้ำซุปเลยนะครับผมเนาะมันร้อนนะครับผมขอชิมทีนะครับเยี่ยมเลยนะครับผมเนาะกูนะน้ำผมเนาะจะได้ข้อน้ำข้อเนื้อน้ำผมเนาะแซ่บๆเลยนะครับผมถ้าใดสนใจอยากลองทำเชิญนะครับผมนะเป็นเส้นหมี่ขาวน้ำใสน้ำลูกชิ้นเนื้อน้ำผมเนาะตอนที่เที่ยงบ่ายๆแบบนี้นะครับผมกินอะไรจะร้อนนะครับกองคอเลยนะครับผมเนาะน้องหน้าผมนะครับทุกท่านครับผมนะทำซุปเดือดแล้วนะครับผมนะจะปิดไฟนะครับผมนะโอ้โหนะครับโอ้โหโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับผมเล็กน้อยนะครับผมนะไปตายผลนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทุกท่านครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองนำทานนะครับเชิญครับผมนะโดนถ้วยโดนชามเลยเนาะนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะร้อนๆกันเลยนะครับผมนะเส้นหมี่น้ำใสลูกชิ้นเนื้อนะครับผมนะหอมๆไปเลยนะครับผมหอมกระเทียมเจียวมากเลยครับผมนะหอมจริงนะครับผมนะสุดยอดเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมนะ
ท่านใดสนใจอยากลองทําทานนะครับเชิญนะครับผมนะครับเลือดร้อนก็เลยน้อนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมครับผมนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ